เนื่องในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกค่ะปีนี้เครือข่ายสลัม4ภาคก็นัดรวมตัวกันจุดแรกที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลไปเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นๆค่ะติดตามจากคุณทัศนีประกอบบุญรายงานสดเข้ามาจากกระทรวงคมนาคมค่ะค่ะคุณจิรัชตาคุณพรวดีค่ะล่าสุดนะคะเครือข่ายสลัม4ภาคได้เคลื่อนขบวนมาที่หน้ากระทรวงคมนาคมแล้วนะคะเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องนะคะและแนวทางในการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ดินบริเวณริมทางรถไฟค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะประเด็นสําคัญค่ะหลายข้อเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่อยู่อาศัยได้มีการเรียกร้องรวมตัวณชุมนุมใหญ่นะคะที่หน้าลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ตอบรับข้อเสนอทั้ง15ข้อที่เรียกร้องนะคะเนื่องจากหากดำเนินการนำร่องในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ก็จะเป็นโมเดลให้กับหัวเมืองหรือว่าพื้นที่เมืองในภูมิภาคต่างๆด้วยค่ะตัวแทนเครือข่ายสลัม4ภาคทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายนัดรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกปี2566ค่ะโดยปีนี้เริ่มที่กรุงเทพมหานครนะคะเพราะถือเป็นเขตปกครองที่มีจำนวนแรงงานกลุ่มคนจนเมืองนะคะที่มีรายได้น้อยมาอาศัยทำงานขับเคลื่อนเมืองจำนวนมากและประสบปัญหาการเข้าถึงที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยหากนำร่องนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ที่เมืองหลวงก็จะเป็นโมเดลสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับเขตเมืองในภูมิภาคต่างๆรวมถึงพื้นที่ชนบทต่อไปค่ะสำหรับข้อเรียกร้องสำคัญทั้งหมด15ข้อนะคะก็เช่นการเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานในการขอใช้ที่ดินสาธารณะและที่ดินของหน่วยงานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ชุมชนจัดสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้ามาสนับสนุนนะคะ2กรุงเทพมหานครต้องหยุดการใช้กฎหมายปว.44ที่พวกเขาเห็นว่าริดรอนสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยด้วยนะคะแล้วก็3ให้มีมาตรการที่ชัดเจนให้ชุมชนสามารถปรับปรุงสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในที่เดิมที่ดินเดิมได้และ4นะคะในกรณีชุมชนที่ไม่สามารถอยู่ที่ดินเดิมได้ให้กรุงเทพมหานครขอใช้ที่ดินสาธารณะในเมืองเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการย้ายไปสร้างชุมชนใหม่และ5ให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนและสำรวจชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่สาธารณะริมคลองในเขตกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีองค์กรชุมชนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและให้ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถจดแจ้งชุมชนได้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและแรงงานที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานและให้มีนโยบายการเก็บภาษีแบบรายแปลงย่อยตามการอยู่อาศัยจริงและจัดข้อมูลชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกันนะคะและที่สำคัญค่ะคือให้มีการดำเนินการนำร่องห้องเช่าราคาถูกนะคะจึงต้องการการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการสร้างรูปธรรมที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกให้หลากหลายรองรับผู้เช่าห้องในเมืองและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกสำหรับคนเริ่มต้นทำงานของกรุงเทพมหานครขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะและก็นายสานนท์หวังพึ่งบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ออกมาพบเครือข่ายนะคะพร้อมทั้งตอบรับข้อเรียกร้องที่เสนอมาทั้ง15ข้อเรียกร้องด้วยค่ะเรามีทั้งแม่บ้านรผ.ซึ่งพวกนี้อยู่ไกลไม่ได้เพราะค่าเดินทางเข้ามาไม่ไหวมันก็จะเห็นว่าเป็นเหตุผลที่เรามีชุมชนต่างๆกระจายทั้งกรุงเทพแล้วเราทำไงเราพัฒนาคุณภาพชีวิตกันไม่ได้อะอาจจะเป็นในแง่ของห้องเช่าราคาถูกได้ไหมอันนี้ก็มีรวบรวมพื้นฐานห้องเช่าราคาถูกถ้ามีที่เป็นไปได้ไหมเราจะสร้างที่ห้องเช่าราคาถูกเท่าเลยส่วนเรื่องไอ้สวัสดิการต่างๆเนี่ยเราให้ตามพื้นฐานแล้วทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเรื่องการศึกษาถ้ามีลูกก็เรียนฟรีถ้ามีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีศูนย์สาธารณสุขดูแลให้มีการฝึกอาชีพสร้างงานให้ก็จริงแล้วงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์ไม่เหมือนปกติเหมือนคนกรุงเทพทั่วไปครับจากนั้นเครือข่ายได้เคลื่อนขบวนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่อแสดงออกในการเรียกร้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยเลือกตั้งสสร 100% นะคะกำหนดสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆรวมถึงที่อยู่อาศัยที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนด้วยนะคะจากนั้นเคลื่อนขบวนมาที่กระทรวงคมนา
นาคมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนริมทางรถไฟทุกกรณีค่ะหลังจากที่มีการเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อนำร่องในจังหวัดตรังและจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อขยายแก้ปัญหาทั่วประเทศต่อไปด้วยค่ะค่ะคุณจิรัชดาคุณพรวดีค่ะล่าสุดนะคะทางเครือข่ายสลัมสีผ้าค่ะกำลังเคลื่อนขบวนไปที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะเพื่อเรียกร้องนะคะให้เร่งรัดไปยังรัฐบาลนะคะเพื่อให้เคารพในเรื่องของการเดินหน้านะคะในเรื่องของการวางสิทธิสวัสดิการการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะคะที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อสมทบกับการเคลื่อนขบวนของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move นะคะเพื่อจะมีการปักหลักชุมนุมเรียกร้องนโยบาย9ด้านซึ่งจะรวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งในเขตเมืองนะคะหรือว่าที่ดินที่ครอบคลุมกับคาบเกี่ยวกับพื้นที่ของรัฐทั้งอุทยานเอกชนเพื่อเรียกร้องต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็น่าจับตาค่ะซึ่งก็บอกด้วยนะคะว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกและน่าจะปักหลักยาวค่ะแล้วก็เป็นการชุมนุมครั้งแรกในรัฐบาลชุดใหม่หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐานั่นเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะ